มาดูที่ปัญหาวัดบางคลานกันค่ะยังไม่จบนะคะตอนนี้เนี่ยผอ,อสํานักงานพระพุทธศาสนาท่านพมพรนี่ลงมาด้วยตัวเองเลยนะคะไปพูดคุยกับอดีตเจ้าวาดวัดที่เคยถูกปลดไปก่อนหน้านี้แล้วเพื่อที่จะหาทางออกร่วมกันข้อสรุปเป็นยังไงมาติดตามกันนะคะพันตํารวจโทพงพรพรามสเสน่ผู้นการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะท่านไปพร้อมกับคณะเลยค่ะไปที่วัดนี่เลยค่ะวัดหลวงพ่อเงินเนี่ยนะคะที่ตําบลบ,บางคลานเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้น สี่ปีแล้วนะคะทางพอ,อสํานักพุทธเนี่ยนะคะเขาเข้าไปสร้างความเข้าใจกับอดีตเจ้าวาดภายในกุฏิเลยไปช่วยกันหาทางออกของปัญหานะคะใช้เวลาคุยการหารือกันเนี่ยสามชั่วโมงนะคะแล้วสามชั่วโมงนี้ก็ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปด้วยเข้าไปบันทึกภาพก็ไม่ได้ฟังก็ไม่ได้ด้วยนะคะอ่านะครับมีข้อมูลว่าอดีตเจ้าวาดยอมรับการเจรจาเพื่อหาทางออกร่วมกันนะครับ โดยที่ตํารวจสพโพทะเลก็มาลงบันทประจําวันเป็นหลักฐานต่อหน้าทุกฝ่ายระหว่างนี้จะชะลอการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดออกไปก่อนครับรักษาการจเจ้าอาวาสวัดคณะกรกรมก,การวัดชุดใหม่และคณะกรรมการทำงานที่จังหวัดแต่งตั้งขึ้นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวหรือขอคืนตู้เซฟที่เหลืออีก3ตู้รวมถึงสมุดบัญชีที่เหลืออยู่จากอดีตจเจ้าอาวาสก่อนจะถึงกำหนดวันและเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง ก็จะนำเอาเจ้าหน้าทีจากส่วนกลางมาทําเพื่อความปรุงใสายและเพื่อความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายด้วยนะครับอ่านะคะก็ลงไปเคลียร์ปัญหาด้วยตัวเองเลยนะคะวัดนี้ก็เป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงินนะคะดีเจ้าวาที่ถูกปลดออกจากตาแหน่งตั้งแต่ปี57นะคะเพราะว่า ประพฤติตนไม่เหมาะสมแล้วก็ย่อนยานไม่สามารถบริหารวัดได้จนนําไปสู่การฟ้องร้องพระราชาคณะชั้นผู้ใหญ่แล้วสารีกาเองก็พิพากษาให้อดีตเจ้าวาดพ้นจากตำแหน่งโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ให้ส่งมอบบัญชีทรัพย์สินทุกรายการให้กับเจ้าอาวาสแล้วก็คณะกรรมการบริหารวัดชุดใหม่นะคะห้ามไม่ให้จำหน่ายวัตถุมงคลด้วยอันนี้เป็นครั้งแรกๆที่เข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วกเ็เรื่องของเงินบริจาคภายในวัดนะคะแต่ที่ผ่านมานะคะอดีตเจ้าวาดก็ไม่ได้ทำตามคำสั่งศาลเพราะว่าท่านก็บอกว่าท่านไม่มั่นใจใน ระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมาก็เลยเป็นปัญหาตามมาต่อเนื่องเลยไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมเรียกร้องปิดวัดบ้างหละนะคะวันนี้ก็เจรจาแล้วก็รอค่ะเพราะว่าทุกฝ่ายเนี่ยก็ต่างยอมรับกติกาแล้วก็รอกระบวนการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพระพุทธศาสนาค่ะ